จำไว้นะนิชามันก็แค่วันนี้ที่แย่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปทั้งชีวิตช่วยรับหนูเข้าทำงานหน่อยนะคะตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะหนูขอร้องแล้วค่ะพอดีมีน้องผู้หญิงเข้ามาสมัครงานนะครับบอสภาระขยันจังเลยนะหาภาระเข้าบริษัทเนี่ยหมดเลยจะกินได้ไหมเนี่ยไม่ไปมันแล้วโรงเรียนนิชาเอ้ยทำไมชีวิตแค่มันแย่ขนาดนี้เนี่ยจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมเนี่ยลุงศักดิ์คะวันหลังอ่ะลุงศักดิ์เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะลุงศักดิ์มาเติมตอนเช้าอ่ะหนูไปโรงเรียนสายเอ๊ะนั่นมันอีนี่ลุงศักดิ์คะจอดก่อนจอดก่อนข้าวเราเละหมดเลยเละก็ทิ้งไปสิไปเร็วโรงเรียนจะเข้าแล้วไม่เอาหรอกน้องดาวเราไม่ไปโรงเรียนหรอกข้าวเราก็ไม่มีจะกินเงินจะซื้อข้าวก็ไม่มีโหนิชามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่สิน้องดาวทำไมชีวิตเรามันแย่ขนาดนี้นะเอางี้เดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเธอเองสู้ๆนะนิชาจำไว้นะนิชามันก็แค่วันนี้ที่แย่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปทั้งชีวิตอืมขอบใจนะน้องดาวปะไปเรียนกันไปแล้วเดี๋ยวหมาหมาเนี่ยนั่นรถน้องดาวนี่เพื่อนหนูเหรอลูกจ้าพ่อหนูไปหาเพื่อนก่อนนะเอาสิสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกน้องดาวเธอมาทำไมเนี่ยนี่มันไซต์งานก่อสร้างนะฉันน่ะสิต้องถามเธอเธอมาทำไมไซต์งานก่อสร้างทำไมไม่ไปเรียนฉันไม่เรียนแล้วแหละฉันไม่มีเงินค่าเทอมฉันจะทำงานช่วยพ่อหาเงินโถนิชาเอ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเรียนน้องดาวชีวิตเราอ่ะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนเธอนะบ้านเราจนครอบครัวเราแย่เอาตรงๆนะเย็นเนี้ยเรามีแค่มาม่ากับปลากระป๋องแบ่งกันกินกับพ่อเรื่องอื่นช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอไปโรงเรียนนะแล้วเรื่องค่าเทอมล่ะค่าเทอมเดี๋ยวฉันให้คุณพ่อฉันจัดการให้ขอบคุณนะน้องดาวไม่เป็นไรนิชาสู้ๆนะนิชามันก็แค่วันนี้ที่แย่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ทั้งชีวิตอืมป่ะไปทำการบ้านกันน้องดาวเธอไม่รีบกลับบ้านหรออ๋อปล่อยคนขับรถเขารอตรงนั้นแหละป่ะเราไปทำการบ้านกันนี่นิชาครูเขาสั่งมาเธอต้องรีบทำนะเดี๋ยวฉันสอนนี่อันนี้เธอต้องจดอันนี้ให้ครบ20ข้อนะโห20ข้อเลยเหรอใช่ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วด้วยนะลูกได้นั่นแหละน้องดาวข้อนี้เราไม่เข้าใจอ่ะก็นี่ไงจดตามโจทย์เลยเนี่ยเขาให้มาก็จดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นปะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ด้วยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเขียนตามโจทย์ไปเลยไม่ได้งานเลยค่ะพ่อแต่หนูจะพยายามหาให้ได้นะคะ
พ่อไปยืมใครก่อนได้ไหมตอนนี้หนูมีติดตัวอยู่แค่ร้อยเดียวเองค่ะค่ะพ่อรักพ่อนะคะไม่มีที่ไหนรับเราเลยแล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยทำไมชีวิตมันแย่แบบนี้าวเป็นไงล่ะปีเตอร์ก็เหมือนเดิมแหละพวกเราโดนเละเลยคราวนี้โดนเรื่องอะไรล่ะปีเตอร์ก็เหมือนเดิมแหละมิ้วยอดขายไปกระเตื้องโอ้ยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใครเขาจะมีกำลังมาซื้อนักซื้อหนาเราอีกหน่อยพวกเราก็คงโดนปลดละมั้งอย่าให้เป็นเราเลยเราไม่อยากตกงานเอ๊ะบริษัทนี่จะรับพนักงานหรือเปล่านะขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าที่นี่รับสมัครพนักงานหรือเปล่าคะเฮ้ยมิ้วฝากหยิบแฟ้มของเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วด้วยนะอ๋อได้ได้เออขออนุญาตนะคะมาสั่งของแล้วครับไม่ใช่ค่ะที่นี่รับสมัครพนักงานไหมคะโอ้ไม่รับหรอกครับแค่ที่มีอยู่เขาก็ยังจะเอาออกเลยครับไปสมัครที่อื่นนะครับที่อื่นเขาก็พูดแบบนี้ละค่ะไม่มีที่ไหนรับแล้วที่นี่เป็นความหวังของหนูช่วยรับหนูเข้าทำงานหน่อยนะคะตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะหนูขอร้องแล้วค่ะไม่มีหรอกคุณเข้าใจนะว่างานมันหายากแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาไม่รับหรอกหนูขอร้องนะคะหนูเดือดร้อนจริงๆหนูไม่มีหนทางแล้วนะนะคะช่วยหนูด้วยนะคะเอ๊ะนี่เธอพูดไม่รู้เรื่องหรือไงทำไมตื้อขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่รับก็คือไม่รับสิคุณรู้ไหมเงิน100บาทของฉันต้องใช้กี่วันคุณรู้ไหมพ่อฉันกำลังจะโดนยึดบ้านถ้าวันนี้ฉันไม่ได้งานฉันก็หมดหนทางชีวิตฉันที่เหลืออยู่ฉันก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงคนรวยคนมีโอกาสมีต้นทุนในชีวิตคงไม่เคยรู้สึกสินะว่าคนที่ต้นทุนต่ำชีวิตมันแย่มันหมดหนทางข้าวที่จะเอาเข้าปากในวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาที่ไหนแบบนี้หรอคุณภาพชีวิตมันเป็นแบบนี้หรอกินน้ำก่อนปีเตอร์เขาเอาเอกสารสมัครงานไปให้บอสแล้วเดี๋ยวคงได้คำตอบแหละขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแต่เผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะก็อย่างที่บอกแหละเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ไม่มีบริษัทไหนเขาอยากมีภาระเพิ่มหรอกค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้คราวหน้ารบกวนอุดหนุนบริษัทนิชาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรอ่ะคือพอดีมีน้องผู้หญิงเข้ามาสมัครงานนะครับบอสภาระขยันจังเลยนะหาภาระเข้าบริษัทเนี่ยทำไมไม่รู้จะหากำไรให้บริษัทบ้างพอดีผมสงสารเขานะครับสงสารเขาทำไมไม่สงสารบริษัทบ้างอย่างน้อยก็ควรสงสารตัวเองออกไปข้างนอกก่อนไหมฮัลโหล
พูดค่ะอ๋อค่ะค่ะไม่ลืมค่ะตอนนี้กำลังดูสินค้าให้อยู่ค่ะชีวิตเธอนี่ก็เหมือนนิยายเหมือนกันเนาะจากครอบครัวนักธุรกิจสู่ชีวิตที่แทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าชีวิตหนูจะแย่ไปกว่านี้หรือเปล่าเออเอานะอย่าบุญท้อกับชีวิตเลยเอ้าปีเตอร์บอสว่าไงอ่ะบอสเขาบอกว่าคือบอสยังไม่พร้อมรับพนักงานตอนนี้อ่ะเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจเฮ้ยผมลืมเอกสารน่ะยกผมแปลให้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริษัทที่ไม่มีผลกำไรอยู่จะมารับภาระเพิ่มได้ยังไงมิมนสิริกัญญาชื่อนี้คุ้นๆจังน้องดาวน้องดาวน้องดาวเดี๋ยวน้องดา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 วเอ้าบอสบอสจะไปไหนล่ะครับผู้หญิงคนที่มาสมัครงานเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ๋อเห็นเขาเดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับน้องดาวแต่ดูแล้วก็น่าสงสารไปไหนของเขาอ่ะสมัครงานหรอใช่ทำไมหรอมาสมัครงานทำหน้าตาให้มันดีๆหน่อยสิทำหน้าแบบเนี้ยใครเขาจะรับหลักไม่ว่าจะทำหน้าแบบไหนเขาก็ไม่รับฉันเข้าทำงานหรอกชีวิตน่ะมันต้องก้าวเดินอีกไกลฉันก็เคยเป็นแบบเธอท้อแท้คิดว่าชีวิตเนี้ยมันเจอแต่เรื่องแย่ๆจนมาวันนึงฉันได้เจอกับผู้หญิงถักเปียไว้ผมหน้าม้าเขาคนนั้นแหละที่เปลี่ยนชีวิตฉันทุกครั้งที่ฉันท้อฉันหมดหวังเขาจะมาตบไหล่ฉันให้กำลังใจฉันแล้วพูดคำว่าสู้ๆนะมันก็แค่วันนี้ที่แย่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปทั้งชีวิตน้องดาวนิชาต่อไปนี้ชีวิตเธอจะไม่มีแย่ไปกว่านี้แล้วเธอทำงานกับฉันนะน้องดาวขอใจนะนิชาเธอเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีแล้วเธอล่ะตามสภาพ